การ์ตูนเลิฟลี่สกุลาตอนฉันนิล่าตะเภาแก้วยุค 5G EP ที่8คุณหนูตะเภาแก้วคุณหนูตะเภาทองเธอตื่นแล้วเจ้าค่ะช้องนางฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งอันใดกันเจ้าคะแป๊บหนึ่งหมายถึงไปรอหน้าห้องก่อนฉันจะคุยกับตะเภาทองเช่นนั้นเองได้เจ้าค่ะตะเภาทองถึงเวลาที่เราเนี่ยต้องคุยกันแล้วนะอันที่จริงปล่อยน้องไว้เสียตรงนั้นให้จระเข้ผีนั่นมันกินไปเสียเลยโธ่ก็น้องมิอาจเห็นพิธีมงคล นั้นได้มันกรีดหัวใจน้องเกินไปต้องรีบอธิบายแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าฉันมาจากอนาคตคงไม่เข้าใจแน่ๆแต่เผาทองฟังนะถึงวันแต่งงานพี่จะหนีไปพ่อกับแม่ต้องให้ตะเภาทองเข้าพิธีแทนแน่จริงหรือเจ้าคะพี่ตะเภาแก้วแล้วพี่จะไปที่ใดกันก็ไปยังที่ที่พี่ควรอยู่น่ะพี่มีที่ไปไม่ต้องห่วงหรอกเอาล่ะตะเภาทองก็พักผ่อนต่อนะวัน2วันนี้ถ้าหายเราจะได้ไปเดินเล่นด้วยกันช้องนางหลับซะแล้วคงจะเหนื่อยขอบคุณนะที่คอยดูแลพวกเราพญาชาละวันนั้นเป็นจระเข้ที่มีเขี้ยวแก้ววิเศษเป็นอาวุธการจะโค่นล้มก็ย่อมต้องใช้ของวิเศษเช่นเดียวกันจากที่อาจารย์ให้กระผมมาตอนจังหวะที่มันพลาดท่ากระผมล้มมันได้แน่ขอรับแต่หากเจ้าจระเข้ผีนั่นไม่ใช่ตัวเดียวกับเจ้าชาละวันพ่อไกรรับคำสั่งมาก็ต้องทำอย่างไรเสียชาวบ้านเขาก็เชื่อเช่นนั้นชาละวันน่ะเป็นพญาจระเข้ที่ไม่ยอมใครต้องขึ้นมาแน่พร้อมนะพ่อไกรอาจารย์คงเบาใจเถิดเชื่อมือกับผมได้เลยชาละวันเรารู้ว่าท่านฟังอยู่บัดนี้จงขึ้นมาเถิดท่านพี่ชาละวันสัญญาแล้วต้องรอดกลับมาแล้วเจ้าคะพี่ต้องรอดกลับมาแน่นอนแต่น้องทั้งสองอยู่ใต้บาดาลนี่แหละไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวก่อนสิอาจารย์คงอิตาไกรจระเข้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกับชาละวันหรอกนะลมทะเลพายุหรอมาแล้วสินะท่านจระเข้ชาละวันกำลังรอการมาของท่านอยู่พอดีฉันบอกว่าเขาไม่ใช่จระเข้ผีหรือจระเข้เสือสมิงนั่นดูลูกสาวคนโตของพระพิจิตรสิสงสัยเป็นเมียจระเข้แล้วจริงๆจึงได้เข้าข้างกันนั่นน่ะสิไอจระเข้บ้าเอ้ยทำตัวมาเร็ดเกเรแบบเนี้ยใครเขาจะเชื่อนี่แม่หญิงวิปลาสไปแล้วงั้นหรืออย่ามาขัดขวางน่ะเตือนแล้วนะชาละวันยุคนี้จระเข้ล่ามนุษย์แต่ในยุคหน้าจระเข้จะเป็นผู้ถูกล่าฉันไม่ได้บ้านะ
ชาละวันรีบลงไปซะเนื้อจระเข้เหมือนเนื้อไก่เอามาแกงเผ็ดเอามาย่างอื้อหืออย่าบอกใครอะไรนะเนื้อข้าเนี่ยอร่อยอย่างนั้นหรือก็ใช่น่ะสิยอมแพ้ซะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกท่านเองก็ไม่ใช่จระเข้นั่นถ้าไม่ฟังฉันจะบอกสูตรแกงจระเข้กับชาวบ้านทีเนี้ยพวกท่านได้สูญพันธุ์แน่มันเผลอจังหวะนี้ล่ะชาละวันบอกข้ามาท่านเป็นจระเข้ที่ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนสร้างความอกสั่นขวัญเสียให้กับชาวบ้านใช่หรือไม่กล่าวหากันนี่นาตัวข้าเองยังไม่ได้กินเนื้อมนุษย์เลยสักนิดได้แต่เป็ดไก่ที่พวกบริวารจระเข้มันเอามาให้แม่หญิงนั่นนะหรือพญาจระเข้ชาละวันเหตุใดไม่มีผู้ใดเล่าว่ารูปงามนี่แปลกใจแล้วเหตุใดแม่หญิงตะเภาแก้วจึงปกป้องนักหนาเอ้านี่มันไม่ใช่แบบนั้นหนอยพวกนายมนุษย์ท่านพี่ชาละวันเป็นของข้าทั้งสองเมียพี่ท่านปู่ที่ปู่ห้ามเตือนเจ้าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสินะกลับถ้ำทองพวกเจ้าต้องไปรับโทษและไปดื่มน้ำสาบานว่าจะไม่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์อีกกลับก็กลับขอรับข้าเองก็ยังไม่อยากเป็นแกงจระเข้เป็นอย่างไรพังหมดแล้วอย่าเพิ่งต่อว่าเลยอาจารย์คงแม่หญิงตะเภาแก้วเหตุใดมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเดียวกับชาละวันอธิบายไปก็คงหาว่าฉันเป็นคนบ้าแต่เชื่อฉันเถอะข้าก็ว่าอย่างนั้นล่ะแม่ตะเภาแก้วหลงไหลในรูปงามนั่นเป็นแน่จึงเข้าข้างกันนางคงเป็นเมียจระเข้แล้วแต่พ่อแม่จับใส่ตะกร้าล้างน้ำน่าสงสารพ่อไก่คุณพี่พระอย่าไปสนใจเลยนะเจ้าคะพอตะเภาแก้วออกเรือนไปเรื่องนี้ก็จบแม่สาครฉันเป็นถึงขุนน้ำขุนนายต่อจากนี้ฉันคงต้องเอาปี๊บคลุมหัวโธ่คุณพี่น่าเสียดายแทนแม่ตะเภาแก้วไม่น่าเลยเอ๊ะเอ็มนี่อย่าพูดใส่ร้ายนายค่ะพวกปากหอยปากปูนี่ไงช่างเขาเถอะตอนเนี้ยพี่ดีใจที่ตะเภาทองหายแล้วมากกว่าค่ำวันเนี้ยไปด้วยกันนะพี่จะนัดพ่อไกรออกมาเจอจริงนะเจ้าคะดีกับน้องเหลือเกินขอโทษนะตะเภาทองแต่ฉันค้างคาใจว่าทำไมจระเข้นั่นถึงไม่ทำร้ายเธอขนาดเจ็บหนักในวันนั้นเอาล่ะแก้วถ้าหาจระเข้ตัวจริงเจอแล้วเธอจะได้กลับบ้านพร้อมรับรางวัลเป็นสมบัติจากปราสาทแห่งนั้นเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสื่อสารกับฉันพี่ตะเภาแก้วพี่หลอกน้องนี่มันอะไรกันจับน้องมัดเอาไว้แบบนี้นี่เป็นสระน้ำถ้าตะเภาทองไม่ใช่จระเข้นั่นไม่เข้ามาหรอกแต่พี่ต้องการพิสูจน์ว่าตะเภาทองเป็นจระเข้ผีหรือเปล่าดูจากผลตอบรับสมาชิกช่องเราเนี่ยไม่ค่อยชอบแนวย้อนยุคกันนะคะดังนั้นพี่จะขอลดตอนเหลือ10และพิเศษ1ส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้ Subscribe ก็กดเลยเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย